สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันศุกร์ที่14ธันวาคมนะครับตลาดหุ้นวันนี้ก็ยังปรับตัวลดลงต่อนะครับตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเป็นลงเพราะว่าปรับตัวขึ้นมาทั้งหมด3วันทำการส่วนหุ้นเราเมื่อวานนี้ก็เป็นเรียกว่าบงกชเอราวันเอฟเฟคแล้วครับนะฮะมีแรงขายปตท.สผ.มาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยปตท.นะฮะแรงขายมาจากสถาบันในประเทศนะครับซึ่งสถาบันเมื่อวานนี้ก็ขายลดน้ำหนักไปถึง 5,000 กว่าล้านบาทส่งผลให้ตัวตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงไป เกือบ20จุดนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1,615 จุดปริมาณการซื้อขาย 52,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็สถาบันขายไป 5,500 ล้านส่วนต่างชาติซื้อสุทธิไป117ล้านนะครับหุ้นที่ปรับตัวลดลงเยอะก็เป็นปตท.สผ.นะฮะหลังจากที่ประกาศประมูลแหล่งก๊าซของบงกชกับเอราวัณได้เรียบร้อยนะครับทางเชฟรอนก็วุ่นไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามตลาดก็มองว่ากลุ่มเครือปตท.เนี่ยตั้งใจจะลดน้ำหนักอยู่แล้วนะฮะพอดีมีประเด็นนี้เข้ามาก็ไปอ้างว่าสเปรดมาร์จิ้นจะลดลงกำไรจะไม่ค่อยดีนะฮะก็เลยมีการขายออกมาผมว่าหลักๆแล้วอยากจะขายอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าใครตามบทวิเคราะห์ที่ผมวิเคราะห์มาตลอดนะครับเห็นว่าตัวหุ้นในเครือปตท.เนี่ยเราไม่แนะนำซื้อมาต่อเนื่องมาอย่างน้อย3เดือนเต็มๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็หลายๆท่านที่ตามข้อมูลมาก็เห็นว่าไม่แนะนำซื้อเลยนะฮะซึ่งวันนั้นใครเป็นลูกค้าของทิสโก้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรไปนะครับเนื่องจากว่าเราแนะนำไม่ขายด้วยซ้ำไปนะครับแม้กระทั่งเพิ่งไปจัดสัมมนาที่โคราชนะฮะเพิ่งกลับมาเมื่อวานซื้อนี้ก็ไปจัดสัมมนานะครับลูกค้าที่ฟังสัมมนาก็จะจำได้ว่าเราแนะนำอันเดอร์เวทนะฮะอันเดอร์เวทคือปตท.ลงนะครับจากราคาน้ำมันที่เป็นขาลงนะฮะซึ่งเราคาดว่าน้ำมันปีหน้าจะลงมาถึง40เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะ40เหรียญเพราะฉะนั้นน้ำมันสูงสุดไปแล้วเมื่อไตรมาสที่3นะครับไตรมาสที่4ก็จะเป็นไตรมาสที่เลวร้ายของน้ำมันนะครับปีหน้าก็ไม่ดีฮะนะครับเราก็เลยแนะนำให้อันเดอร์เวทกลุ่มนี้ลงนะครับแล้วก็ส่วนตอนนี้ตลาดลงมาที่1,615 จุดนะครับแนวรับวันนี้ก็อยู่แถวประมาณ 1,600 ต้นๆนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับส่วนแนวต้านก็ประมาณ 1,625 ถึง 1,630 ก็กลายเป็นแนวต้านนะครับส่วนช่วงนี้เรามองว่าแนวรับแถว 1,600 น่าจะทยอยซื้อได้นะครับเมื่อวานนี้จะสังเกตเห็นว่าถึงแม้สผ.ลงปตท.ลงนะฮะแต่ว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปิดบวกนะครับธนาคารใหญ่ BBL SCB KBank ปิดบวกเล็กน้อยนะฮะหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับ CK Steak นวรัตน์ก็ปิดที่เดิมหรือบวกเล็กน้อยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ารอบนี้ตลาดหุ้นลงมาจากกลุ่มพลังงานนั่นเองนะฮะเพราะนั้นเรามองแนวรับที่ 1,600 ยังคงรับได้นะครับแล้วก็มองเป้าหมายในช่วง3เดือนข้างหน้านะฮะก็คือเป้าหมายเดือนมีนาคมที่ 1,700 จุดก็ขึ้นอีกประมาณ100จุดนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอันนี้เป็นอันที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นว่าแต่ละช่องก็คือ1ปีปี16 17 18น้ำมันขึ้นมาตลอดนะครับน้ำมันสูงสุดเนี่ยไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับไตรมาสที่4นี้ลงลูกเดียวฮะเพราะนั้นไตรมาสที่4บอกได้เลยฮะขาดทุนแน่นอนนะครับในพวกกลุ่มโรงกลั่นนะครับแล้วก็ขาดทุนสต็อกน้ำมันนี่แน่นอนนะครับเพราะนั้นไตรมาส4ก็จะเป็นไตรมาสที่ผลประกอบการกลุ่มนี้จะเป็นตัวฉุดตลาดหุ้นนะครับซึ่งคาดว่า EPS growth ในเดือนในปีนี้จะมาอยู่ที่ประมาณ growth ประมาณ 10% ล่าสุด3ไตรมาสที่ผ่านมา growth ไปแล้ว 17% แต่ไตรมาสที่4จะถูกฉุดด้วยกลุ่มพลังงานนะครับเพราะนั้นเราก็ตั้งแต่น้ำมันลงอย่างนี้เราก็แนะนำอันเดอร์เวทตั้งนานละแล้วเราก็บอกว่านักวิเคราะห์จะมีการปรับเป้าราคาน้ำมันปรับเป้าหมายหุ้นเครือปตท.ลงในช่วงกลางเดือนธันวาคมในสัปดาห์นี้ก็จะมีเห็นหลายเฮ้าส์ปรับลงฮะแต่ปรับลงแล้วเนี่ยผมว่ายังปรับน้อยเพราะว่าปรับลงแล้วยังมองแอสเซมชั่นของน้ำมันปีหน้ายังค่อนข้างดีฮะยังค่อนข้างดีคือมอง
มองค่าเฉลี่ยน้ำมันปีหน้าเนี่ยยังค่อนข้างสูงเกินไปนะครับผมเลยมองว่าคิดว่าพวกนี้อยู่ที่ assumption ฮะ assumption ถ้าคุณมองสูงไปเนี่ยราคาก็ยังเว่อร์ๆอยู่นะครับแต่ผมมองไม่ดีฮะผมมองเป็นภาพนี้ก็คือน้ำมัน WTI นะครับลงจาก77ลงมา50เหรียญลงมาทั้งหมด 3.3% ลงมาภายใน2เดือนนะฮะอันนี้ตุลาพฤศจิกาลงมา2เดือนธันวาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเพียงช่วงเด็ดกลับการเด็ดกลับอาจจะถึงเดือนมกราคมพาไม่เกิน62ฮะหลังจากนั้นลงต่อฮะปลายปี40ครับถ้า40ก็แน่นอนครับพวกที่ทำเชลออยเชลแก๊สขาดทุนฮะเพราะว่าเบรกอีเวนต์ของเชลออยเชลแก๊สอยู่ที่ประมาณ45ถึง50นะครับขาดทุนฮะซึ่งบางคนก็บอกว่าขาดทุนแล้วมันลงมาได้ยังไงลงได้นะงั้นล่ะครับตรงนี้ก็ขาดทุนนะเขาก็ลงได้นะครับเพราะนั้นอย่าไปอ้างว่าเป็นเบรกอีเวนต์ของตัวนี้จะลงไม่ได้ลงได้ทั้งนั้นล่ะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดตลาดกังวลเรื่องรีเซชันในปี2020อันนี้ลงแน่นอนฮะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนี้นะฮะที่ผมมองไว้ซึ่งอันนี้ก็ไปจัดสัมมนาที่ไหนก็พูดอย่างนี้มาตลอดคือไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็แนะนำ underweight นะฮะ underweight ปตท.สผ. GCIBL นะครับถึงแม้กำไรปีนี้จะดีปีหน้าจะแย่ครับแล้วก็ผมคิดว่าตัวปตท. GCIBL ตัวนี้2ตัวนี้เนี่ยจ่ายปันผลค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณ 3-4% แต่ว่ามันเป็นปันผลของปีนี้นะครับซึ่งจะประกาศเดือนมีนาเมษาท่านใดมีก็อาจจะไปขายตอนที่ประกาศแล้วก็ได้นะฮะแต่ว่าในปีหน้าต้องลดน้ำหนักลงนะครับอย่ามองโลกสวยนะฮะอันนี้ก็เป็นราคาน้ำมัน WTI นะฮะล่าสุดก็ขึ้นมาอยู่ที่ 52.44 เหรียญต่อบาร์เรลเห็นว่าหลังจากที่กลุ่ม OPEC กับ Non-OPEC ประกาศลดกำลังการผลิตลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันน้ำมันไม่ค่อยขานรับนะฮะสังเกตนะฮะประกาศลดตรงนี้น้ำมันก็ขึ้นลงอยู่ตรงนี้ตกมาตั้งเยอะขึ้นน้อยฮะพลาดอย่างนี้ไม่ดีฮะพลาดอย่างนี้ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นราคาทองคำฮะราคาทองคำก็คิดว่าแนวรับอยู่ที่ 1,200 นะครับแล้วก็ปีหน้าน่าจะขึ้นไปที่ 1,300 กับ 1,350 นะครับก็คืออาจจะดูที่ 1,300 ก่อนถ้าผ่านได้ก็เป็นไป 1,350 อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับต้องระวังวันที่7ถึง31มกราคมนะฮะเงิน LTF IF จะขายตามกำไรราว 20,000 ล้านบาทเอาใหม่นะฮะ7ถึง31มกราคมนะฮะเงิน LTF IF จะขายทำกำไรประมาณ 20,000 ล้านเพราะนั้นเดือนมกราหุ้นตกฮะครึ่งหลังของเดือนธันวาหุ้นขึ้นนะฮะเดือนมกราหุ้นตกกุมภาพันธ์มีนาขึ้นนะฮะกุมภาพันธ์มีนาขึ้นก็มองให้มองเป็นภาพนี้เรามามองเงิน LTF ที่ขายในช่วงต้นปีนี้13,000 ล้านนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยเงิน LTF ที่ซื้อในช่วงปลายปีที่แล้ว 20,000 ล้านเดือนธันวาคมฮะปีนี้คาดว่าจะซื้อเยอะเหมือนกันเพราะนั้นจากช่วงนี้ไปนะฮะตั้งแต่สัปดาห์หน้าก็คิดว่าเงิน LTF จะเข้านะฮะอาจจะเข้ามาตั้งแต่วันที่ต้นสัปดาห์เลยนะครับแต่ยังไงก็ตามช่วงต้นสัปดาห์17 18 19 17วันจันทร์นะฮะ17 18 19เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะไซด์เวย์ในกรอบแคบๆเพื่อรอการประชุมเฟดในวันที่19 20นะฮะซึ่งคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเป็น 2.25 ถึง 2.5% นะครับแล้วก็คงจะมีการพูดถึงแนวโน้มเฟดฟันฟิวเจอร์สของปีหน้าว่ายังคงที่3ครั้งอยู่หรือเปล่าแต่ตลาดคาดว่าโดยเฉพาะผมเนี่ยก็คาดว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาส1ปีหน้าสาเหตุเพราะว่าผมเชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาจะเริ่มอาการแย่ลงเรื่อยๆตั้งแต่เดือนธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนาสาเหตุจากหุ้นอเมริกาขึ้นมาสูงสุดนะฮะสูงสุดเมื่อต้นเดือนตุลาคมแล้วก็ดิ่งรุนแรงนะฮะตลอดเดือนตุลาตลอดเดือนพฤศจิกาดิ่งมาทั้งหมด10กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าเม็ดเงินที่เคยเอาท์ฟลูนะฮะจาก Emerging Market คือจาก
จากไทยจากเอเชียจากจีนเข้าไปในอเมริกาถ้าเข้าไปแล้วไปเล่นลองเทอมนะฮะขาดทุน2เด้งฮะคือขาดทุนทั้งขายหุ้นในเอเชียไปแล้วก็ไปซื้อหุ้นอเมริกาที่ยอดดอยแล้วก็ไปขาดทุนอเมริกาที่ยอดดอยขาดทุน2เด้งฮะเพราะนั้นตอนนี้ wealth effect ของคนทั้งโลกหายไปทั้งหมดนะครับคือปีนี้เป็นปีแรกในรอบ10ปีนะฮะที่นักลงทุนทั่วโลกเงินในกระเป๋าหายไปอย่างน้อย10-20% นะหมายความว่าคุณมีอยู่เสียว่าคุณรวยมากมีอยู่100ล้านคุณหายไปแล้ว10ล้านฮะนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่รวยนะฮะหรือว่าคนที่มีประมาณล้านถึง10ล้านหายไป1ล้านก็แย่แล้วนะครับเพราะนั้นพวกนี้ผมคิดว่าเอฟเฟคทั้งโลกหายไปอย่างต่ำเฉลี่ยแล้ว 10% ฮะบางคนก็หายเยอะบางคนก็หายน้อยเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวทั่วโลกฟุบแน่นอนครับนะครับฟุบแน่นอนตั้งแต่เดือนธันวาคมกรกฎาคมนะครับผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวทั้งโลกจะชะลอลงนะครับมันยังไอตัวราคาน้ำมันผมยังมองว่าดีมานด์ก็น่าจะเริ่มลดลงนะครับอันนี้เป็นที่เคยกล่าวมาตลอดนะฮะส่วนใหญ่แล้วไตรมาส1ก็หุ้นขึ้นนะครับโดยเฉลี่ย 6% อันนี้คือเหตุผลที่ยังมองว่าเดือนมกราถึงแม้หุ้นตกมาก็เข้าซื้อได้นะครับมองยังมองเป้าหมายเดือนมีนาคมที่ 1,700 สำหรับหุ้นที่จ่ายปันผลเยอะๆเพราะว่าตรงนี้เป็น Dividend Rally ก็จะมี KKP นะฮะ KKP อันนี้ราคาเป้าหมาย83และเนี่ยนะราคาเป้าหมาย 13.1 2ตัวนี้จ่ายปันผลยิวมากกว่า 5% ต่อปีนะครับอันนี้ก็พวกเมกาโปรเจกต์ทั้งหลายนะครับตอนนี้ CK Steak Cisco ลงมาแล้วก็แนะนำทยอยซื้อได้ที่ Index 1600อันนี้เป็นภาพของดัชนีนะฮะเมื่อวานนี้เราคาดว่าแถว1600น่าจะหยุดนะฮะแล้วก็ขึ้นไอ้ตรงนี้คือเดือนมีนาคมปีหน้าตรงนี้นะฮะมีนาคมปีหน้านะครับส่วนตลาดเนี่ยคาดว่าคงปิดปลายปีนี้ที่1700ไอ้โทษฮะ1650แถวนี้ฮะนะครับ1650ก็กลับว่าปีนี้หุ้นให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีลบไป104จุดหรือลบไปประมาณ 6% นะครับปีหน้ายังไม่ทราบนะฮะอันนี้เป็นหุ้นที่แนะนำครับมองเป้าเดือนมีนา1700แนวรับก็1600แนวต้านผ่านยากอยู่1650ซึ่งเป็นเป้าปลายปีนี้สรุปแล้วเป้าปลายปีนี้1650เป้าเดือนมีนาปีหน้า1700นะครับจากครึ่งหลังของเดือนธันวาคมหุ้นขึ้นมกราคมหุ้นตกฮะกุมภามีนาขึ้นนะครับอันนี้ก็จำเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะฮะส่วนหุ้นถ้าเรามองดอกเบี้ยขึ้น 1-2 ครั้ง BBL ครับนะฮะ BBL KBank KKP นะฮะอันนี้เป็นยิวฮะด้านหลังเป็นการคาดการผลตอบแทนของเงินปันผลนะครับอันนี้ 6.2% นะครับอันนี้ 3% นะครับ CK ฮะCK ก็ 2% นะครับอันนี้ราคา Fundamental Value 3-4 Stake Cisco นะฮะนี่ของอุตสาหกรรม WHA นะครับอันนี้เป็นราคาเป้าหมายอันนี้เป็น Dividend Yield นะฮะก็ 3.3 ก็ดีฮะสื่อสาร D-Tag กับ True แต่2ตัวนี้จ่ายปันผลน้อยพลังงานเทอร์เรื่องก็เป็น EA กับ GPSC นะครับก่อสร้างก็เป็นปูนใหญ่นะฮะแล้วก็รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย BTS ครับตัวนี้จ่ายปันผลเยอะฮะ 4.4 ราคาเป้าหมาย11บาทหุ้นได้ประโยชน์น้ำมันขาลงก็2ตัวฮะ Tesco กับ AAV นะครับสำหรับปีหน้านะครับหุ้นจะเป็นกระทิงหรือเป็นหมีตัดสินที่ตรงนี้ฮะเส้นนี้ครับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันลองดูนะฮะอันนี้อยู่ 1,750 ถ้าทะลุขึ้นดูนะฮะทะลุขึ้นตรงนี้ปรับลงนะฮะปรับลงปรับฐานแล้วก็ดิดกลับทะลุขึ้นนิวไฮฮะสังเกตนะฮะพอทะลุตรงนี้พันตรงนี้นะฮะพอทะลุปุ๊บเนี่ยตลาดขึ้นไปถึงบริเวณนี้เลยขึ้นไป 3-400 จุดนะฮะนะครับเช่นเดียวกันฮะตรงนี้ทะลุที่ 1,400 ก็ขึ้นมา 1,600 ก็ขึ้นมาเทสไฮเก่าทะลุ 1,400 ไป 1,600 ตรงนี้ทะลุ 1,400 อีกทีนึงนะครับอันนี้ไปเยอะฮะไป 1,800 ไป400จุดฮะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าทะลุขึ้นอย่างน้อยเทสไฮเก่าคือ 1,850 จำง่ายๆนะฮะตรงนี้อยู่ที่ 1,750
ถามว่าถ้าไม่ทะลุเป็นยังไงถ้าเกิดตัดลงมาแล้วไม่ทะลุอันนี้ตกฮะพอตัดลงมาแล้วอันนี้ตกจาก 1,300 มาเหลือ200อันนี้เป็นงวดที่ปิดโบรกเกอร์67 Finance นะฮะสำหรับคนที่อยู่ในเว็บนี้ก็คงจำได้อันนี้เหมือนกันฮะทะลุลงอันนี้ลงเยอะฮะ400เหลือ200กว่านะครับอันนี้ทะลุลงแล้วไม่ขึ้นเลยก็ลงจาก800เหลือ400เพราะนั้นตรงนี้ถ้าไม่ผ่าน1750ปีหน้าเป้าหมายลงคือ1400กับ1200อ่ะ2จุดฮะเอาใหม่ฮะถ้าไม่ผ่าน1750เป้าหมายลงคือ1400กับ1200นะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพทางเทคนิคนะครับให้พวกท่านระมัดระวังเอานะครับส่วนสำหรับช่วงนี้ทำไมมองตลาดขึ้นนะฮะเราเห็นว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นของทางยุโรปก็ดีเริ่มขึ้นนะฮะทางจีนก็เริ่มขึ้นมา 4-5 วันติดต่อกันนะครับอันนี้เป็นเพราะว่านักลงทุนเริ่มมามองถึงดิวิเดนด์ยิลด์ฮะเราเห็นว่าตลาดหุ้นฮ่องกงตอนนี้ยิลด์ 4% นะฮะตลาดหุ้นยุโรปเยอรมนีเนี่ย 3.5 ยูโรสต็อกก็ 4% ของเราจากตรงนี้นะฮะอันนี้ที่ดัชนี 1,640 ยิลด์ก็ประมาณ 3.2% เพราะนั้นจากตรงนี้นักลงทุนก็ผมคิดว่าตลาดไม่ค่อยกลัวแล้วฮะต่อให้คุณถล่มขายปตท.กสผ.ตลาดไม่กลัวนะครับ1,600ก็ซื้อแน่นอนนะฮะนี่ดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะฮะอันนี้เป็นอีกอันนึงฮะเวลาที่เขาเทียบระหว่างเรื่อง inward yield curve นะฮะเขาก็จะเทียบระหว่างบอนด์ยิลด์10ปีเทียบกับ2ปีอันข้างบนเป็น10ปีฮะสีเขียวข้างล่างเป็น2ปีตอนนี้ yield gap อยู่ประมาณ14บิปนะฮะ14บิปถ้ามันตัดลงมาไม่ดีฮะมันเป็น inverted yield curve นะฮะซึ่งเป็นindicator ตัวหนึ่งในหลายๆตัวที่บ่งบอกว่าอีก2ปีข้างหน้าจะเกิดrecession นะฮะถ้าเกิด recession หุ้นก็แน่นอนครับจะลงมาแถวประมาณ 1,200 จุดอันนี้คือดาวไซด์นะฮะถ้าเกิด recession นะครับแต่นี้บางคนก็จะสังเกตได้ว่าช่วงนี้ตลาดผันผวนเป็นเพราะว่าอันนี้ถ้าเราเทียบ10ปีกับ2ปีอันนี้เป็นตามทฤษฎีแต่บางคนเขาเอาใกล้ลงฮะคือเอาบอนด์ยิลด์5ปีเทียบกับ2ปีเป็นภาพนี้ฮะอันนี้5ปีเทียบ2ปีตัดลงแล้วฮะนี่ครับตกใจเลยฮะนักลงทุนตัดลงนะครับอันนี้คือ5ปีเทียบกับ2ปีอันนี้ทำเช้านี้ฮะตัดลงมาแล้วไม่ตัดขึ้นด้วยนะครับตัดลงมาแล้วอยู่ตรงนี้ฮะเพราะนั้นบางคนก็เรียกว่าตัวนี้ว่า technical inward yield curve นะฮะก็คือเรียกว่าเหมือนกับชิมลางไว้ก่อนนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีว่าอาจจะเกิด recession ได้ในอีก2ปีข้างหน้าไม่ใช่ปีหน้านะครับปีหน้าตัวเลขยังไม่มีอะไรฟ้องเลยนะครับอันนี้ก็เพราะนั้นหุ้นปีหน้านะครับหลังเดือนมีนาคมเนี่ยตัดสินเป็นบูหรือแบร์ที่1750อยู่ตรงนี้เป็นหลักนะฮะ1750ท่านทะลุ1750ก็ขึ้นไปอีก100จุดไป 1,850 หายปีนี้ถ้าต่ำกว่า1750แล้วก็ตามด้วยต่ำกว่า 1,600 ก็คือลงมาอีก200ลงมาสู่ 1,400 ภาพจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้นะฮะอันนี้เดือนครึ่งหลังของเดือนธันวาขึ้นฮะมกราตกกุมภามีนาขึ้นที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เอาใหม่นะฮะครึ่งหลังของเดือนธันวาขึ้นอันนี้ปลายปีฮะประมาณ 1,650 กุมภาตกฮะมกราตกฮะกุมภามีนาขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงจ่ายปันผลแล้วก็ช่วงเลือกตั้งด้วยนะครับตรงนี้เป้าหมาย 1,700 นี่นะฮะอันนี้จะเห็นว่ามีแนวต้านอยู่ 1,750 เส้นสีแดงๆนี้นี่เดือนมีนาคมนะครับถ้าเกิดเป็นบูมมาร์เก็ตก็คือตลาดมันจะขึ้นได้แรงฮะขึ้นแรงแล้วก็เดือนมีนาคมปรากฏว่าเซตขึ้นไปเกิน1750ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นขาขึ้นฮะแสดงว่าตลาดจะขึ้นไปทดสอบ 1,850 แต่ว่าไตรมาส2ก็ตกนะฮะอันนี้ไตรมาส2ครับตกก่อนแล้วก็ขึ้นต่อนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของบูมมาร์เก็ตก็คือทะลุ1750ก็เป็นภาพนี้ถ้าเป็นแบร์ล่ะถ้าเป็นแบร์ก็เป็นภาพนี้ฮะคือไปไม่ผ่านแล้วก็ถอยฮะอันนี้เป็น
เดือนมีนาปีหน้านะครับสูงสุดแค่ 1,700 หรือ 1,730 ไม่ถึง 1,750 ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือ 1,400 นะครับอันนี้ก็เป็นภาพทางเทคนิคอลตัดสินที่1,750เมื่อวานนี้ตลาดปิดไปนะฮะ 1,615 ลบไปเกือบ20นะครับปริมาณการซื้อขาย 52,000 สถาบันอยากขายอยู่แล้วนะฮะก็เลยหาเรื่องขายนะฮะหาเรื่องขายพอตตสพประมูลได้ทั้งบงกตทั้งเอราวัณเชฟรอนก็บายบายนะฮะไม่เอาแล้วนะครับเพราะเชฟรอนเขาก็มองว่าระยะยาวก็อาจจะทำกำไรยากก็เลยไม่เอานะฮะสพเอาฮะเพราะเราอยู่ใกล้เราก็ต้องเอาของเขานี่เสือข้ามถิ่นบางทีมันไกลฮะเขาก็อาจจะดูแลลำบากธุรกิจเขาก็ไม่ค่อยจะดีมากมายอะไรนะครับเพราะนั้นเมื่อวานนี้จริงๆแล้วผมว่าสถาบันเนี่ยอยากขายอยู่นานแล้วนะฮะหาเรื่องขายไม่เจอพอดีเห็นข่าวตัวนี้ออกมาก็เลยถล่มซะเลยนะฮะขายอะไรฮะสพลบไป9บาทปตท.ลบไปบาท50นะฮะแอดวานก็เป็นอะไรไม่รู้ลงไปเขาก็ด้วย6บาทนะครับบุญใหญ่ก็ดันพาลงไปด้วย16บาทเคแบงค์ลงไปนิดหน่อยแต่กลุ่มที่ขึ้นฮะสังเกตนะฮะ BBL SCB ขึ้นนะฮะพวกนี้กลุ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเซตอินเด็กซ์นะฮะเมื่อวานนี้ก็หลังจากหลุด1635ลงมาก็เลยดิ่งก็เป็นจุดที่เราให้สต็อปลอสนะฮะพอหลุดปุ๊บสังเกตนะฮะพอหลุดปุ๊บแรงขายมากันเพียบทั้งโรบอททั้งอัลกอริทึมนะฮะทั้งแรงขายมาเพียบแต่ว่ามาแล้วเป็นยังไงคิดว่าไม่น่ากลัวน่าจะเป็นภาพนี้นะครับลงมาแล้วอาจจะเป็นอย่างนี้ฮะลงมาแล้วขึ้นลงสักพักนึงแล้วก็ไปต่ออันนี้ประมาณสัก 2-3 วันฮะคาดว่าน่าจะเป็นภาพนี้นะครับลงขึ้นลงแล้วก็ไปต่อลงขึ้นลงแล้วก็ไปต่อมันน่าจะเป็นภาพนี้มันนั้นคนที่เล่นฟิวเจอร์สนะฮะเซต50อันนี้ก็ใครที่ลองไว้ก็ต้องปิดลองเปิดช็อตแต่ปิดล็อกเปิดช็อตรอบนี้ต้องเล่นเร็วนะฮะผมคิดว่าคงลงมาบริเวณนี้แล้วดิดกลับคล้ายๆอย่างนี้ฮะนะครับพอเรียกว่าพอเซต50ลงมาต่ำกว่า 1,065 ท่านต้องปิดละใครช็อตไว้ก็ปิดลองนะฮะปิดลองให้เป็นสแควร์โพซิชันแล้วทยอยโอเพ่นลองแถวนี้ทยอยโอเพ่นลองนะฮะเพื่อเล่นทางขึ้นนะครับคาดว่าเป้าหมายปลายปีนี้ก็ 1,100 จุดนะครับสำหรับเป้าหมายปลายปีนี้ของเซตอินเด็กซ์ก็ 1,650 แนวรับ 1,600 นะครับอันนี้เป็นหุ้นปตท.สผ.นะฮะเป้าลงนะครับเป้าลงใน1เดือน110 115ครับขึ้นไปขายลูกเดียวฮะนะครับขึ้นไปแนวต้าน130มาดูปตท.ฮะเป้าลงโทษฮะอันนี้ปตท.เป้าลงตรงนี้ฮะ44บาทตอนนี้47.50ถ้าขึ้นไปถ้าดีดกลับขึ้นไปแถวประมาณ49ขายเลยฮะนะครับตอนนี้เป็นขาลงเรียบร้อยแล้วอย่าไปมองโลกสวยนะครับอย่าไปมองโลกสวยทิสโก้โหตัวนี้แม่แข็งแรงจริงๆนะฮะเมื่อวานไม่ลงนะครับทิสโก้แต่ทิสโก้ก็มีแนวรับอยู่แถวนี้ฮะแนวรับอยู่แถว79บาทแนวต้าน82คงจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นพระเอกนะฮะคือไม่ค่อยลงนะครับอันนี้สำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ตลาดลงมาก็แนะนำทยอยซื้อหุ้นที่แนะนำก็กล่าวไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในช่วงการลงทุนทั้งปีนี้และปีหน้านะครับถ้าเกิดมีการลองฟิวเจอร์สบล็อกเทรดไว้ก็ขอให้หุ้นขึ้นถ้ามีการช็อตฟิวเจอร์สบล็อกเทรดไว้ก็ขอให้หุ้นตกนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับ